สวัสดีครับใน E ีีนี้เราจะมาคุยกันในเรื่อง10วิธีกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวคุณเองนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังคลิปนี้หรือว่าคลิปอื่นๆทุกคลิปในช่อง u n l i m i t e d m i n d s e t จิตไม่จำกัดแล้วก็รู้สึกว่าคลิปไหนมีประโยชน์แล้วก็อยากที่จะอ่านทวนซ้ำเนื้อหาของคลิปในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือว่าไฟล์ PDF นะครับก็สามารถที่จะบอกความต้องการขอรับไฟล์ PDF ไปอ่านได้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับจะขอ EP ใดก็ได้นะครับสูงสุดได้ท่านละ 3EP ี หรือถ้าอยากจะอ่านทุกคลิปให้ครบถ้วนก็สามารถที่จะฟังวิธีการได้จากตอนท้ายสุดของคลิปนี้หรือว่าจะอ่านจากคำอธิบายคลิปด้านล่างก็ได้นะครับ10วิธีที่จะกลายเป็นเวอร์ชันที่ดีขึ้นของตัวคุณเองมีอะไรบ้างนะครับข้อ 1. ให้มันสังเกตตัวเองอยู่เสมอนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือการเขียนบันทึกประจาวันก่อนนอนนะครับการสังเกตตัวเองนั้นเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสาหรับการเติบโตของคนแต่ละคนการที่คุณใช้เวลาไตร่ตรองถึงสิ่งที่ตัวคุณเองทํา ความคิดและความรู้สึกของคุณในแต่ละวันนะครับจะทําให้คุณได้ข้อมูลเชิงลึกที่มันล้าค่านะครับเกี่ยวกับวิธีทำและก็วิธีคิดของคุณนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็คือการเขียนบันทึกประจําวันก่อนนอนวิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถบันทึกประสบการณ์ความสําเร็จและความท้าทายของคุณได้นะครับมันจะช่วยบอกให้คุณรู้ถึงรูปแบบพฤติกรรมของตัวคุณเองคุณจะเข้าใจว่าอะไรกระตุ้นอารมณ์ของคุณได้บ้าง และคุณจะรู้ว่ามีจุดไหนบ้างในตัวคุณที่ต้องการการปรับปรุงการจดบันทึกนั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่จะแสดงความคิดแล้วก็ความรู้สึกของคุณโดยไม่ต้องถูกตัดสินจากคนอื่นหรือแม้แต่จากตัวคุณเองมันจะสร้างการรู้และเข้าใจในตัวเองแล้วก็การคิดอย่างมีสติเพื่อสร้างการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งกับตัวคุณเองมากขึ้นนะครับให้เขียนบันทึกในสมุดข,ของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างวันนะครับคุณรู้สึกอย่างไรทําไมคุณถึงรู้สึกเช่นนั้น สังเกตความสําเร็จของคุณและสิ่งที่คุณสามารถทําแตกต่างออกไปได้เมื่อเวลาผ่านไปวิธีนี้จะช่วยให้คุณเห็นการเติบโตแล้วก็ความก้าวหน้าของคุณเองนะครับช่วยให้คุณสามารถที่จะกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็พาตัวคุณเองไปสู่การเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะครับการเขียนยังสามารถช่วยบรรเทาความเครียดแล้วก็ทําให้ความคิดของคุณนั้นกระจ่างขึ้นการสังเกตตัวเองผ่านการจดบันทึกจะทําให้คุณมีบทบาทในการพัฒนาตัวเอง แล้วคุณจะได้ตัดสินใจเลือกอย่างมีสติในสิ่งที่สอดคล้องกับตัวตนที่แท้จริงของคุณนะครับข้อ2จัดลำดับสำคัญในการกักเก็บพลังงานของคุณไม่ใช่สิ่งที่สังคมกำหนดให้คุณนะครับพลังงานของคุณนั้นเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องจัดการมันอย่างชาญฉลาดนะครับสังคมทั่วไปนั้นมักจะเรียกร้องความต้องการและก็ใส่ความคาดหวังมาให้คุณมากมายซึ่ง จะทาให้คุณหมดแรงได้นะครับถ้าคุณเผลอไปทําตามทั้งหมดที่สังคมกําหนดให้คุณมันจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและก็ไร้ความสุขในการที่คุณจะเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องจัดลําดับความสําคัญของแหล่งพลังงานของคุณให้อยู่เหนือแรงกดดันทางสังคมนะครับนั่นหมายถึงการมุ่งไปที่กิจกรรมในชีวิตและก็ความสัมพันธ์กับผู้คนที่เติมพลังและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคุณมากกว่ากิจกรรมที่ทําให้คุณหมดพลังนะครับ ให้เริ่มต้นด้วยการที่คุณจะต้องบอกให้ได้ว่าอะไรบ้างที่สําคัญสําหรับคุณอย่างแท้จริงและก็สิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขและความพอใจอย่างแท้จริงในชีวิตนะครับเมื่อคุณรู้แล้วก็จัดสรรเวลาและก็พลังงานของคุณให้กับสิ่งนั้นอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ดูแลสุขภาพร่างกายอารมณ์และก็จิตใจที่ดีเรียนรู้และก็กล้าหาญที่จะปฏิเสธภาระผูกพันที่ไม่จําเป็นไม่ให้คามั่นสัญญาที่ไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หลักของชีวิตคุณ การกำหนดขอบเขตที่คนอื่นห้ามล้ำเส้นเข้ามาถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการปกป้องพลังงานของคุณจากการถูกใช้ให้หมดไปเพราะว่าต้องเอาไปทำตามความคาดหวังของคนอื่นนะครับให้คุณพยายามทำในสิ่งที่ทำแล้วมันเติมพลังให้คุณนะครับอย่างเช่นการออกกำลังกายเป็นประจำการนั่งสมาธิฝึกจิตใจการใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติแล้ก็การทำงานอเีกที่คุณรักนะครับให้ล้อมรอบตัวคุณเองด้วยอิทธิพลด้านบวก อยู่กับคนที่เคารพขอบเขตของคุณแล้วก็สนับสนุนการเติบโตของคุณด้วยการจัดลำดับความสำคัญของทุกเรื่องในชีวิตที่มันจะบริโภคพลังงานของคุณให้ดีคุณจะมีความพร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายของชีวิตแล้วก็ทำเป้าหมายให้สำเร็จได้ด้วยความกระตือร้นแล้วก็มีพลังนะครับข้อ 3. ฝึกฝนตัวเองให้การอ่านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณเสมออ่านอย่างต่อเนื่องถ้าคุณไม่เคยอ่านหนังสือก็ให้เริ่มด้วยหนังสือแนวพัฒนาตัวเองจะดีที่สุดนะครับ การอ่านหนังสือเป็นนิสัยที่จะทําให้คุณพัฒนาตัวเองไปได้เป็นอย่างมากนะครับหากคุณไม่เคยอ่านหนังสือเลยให้เริ่มด้วยหนังสือแนวพัฒนาตัวเองที่ให้คําแนะนําที่เป็นประโยชน์ให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้แรงจูงใจในการปรับปรุงด้านต่างๆในชีวิตของคุณการทําให้การอ่านกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณนั้นเป็นการเปิดโลกแห่งความรู้และก็ภูมิปัญญานะครับมันจะช่วยให้คุณมีทางลัดด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วก็ความเข้าใจของคนอื่น หนังสือพัฒนาตัวเองนั้นมีประโยชน์อย่างมากเพราะว่ามันได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับความยากและก็ความท้าทายทั่วไปในชีวิตมันมีขั้นตอนที่จะเอาไปลงมือทําได้ทันทีเพื่อเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคุณมันช่วยให้คุณพัฒนาทักษะความสามารถใหม่ๆปรับปรุงกรอบความคิดของคุณและปรับใช้นิสัยที่ดีต่อตัวคุณได้นะครับการอ่านเป็นประจำนั้นมันจะช่วยกระตุ้นจิตใจเพิ่มสมาธิและความจดจ่อกับงานที่คุณทํา แล้วก็ยังรวมไปถึงการช่วยยกระดับทักษะด้านคำศัพท์และความเข้าใจภาษาได้ดีขึ้นด้วยนะครับให้สร้างการอ่านนิสัยโดยแบ่งเวลาในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าช่วงพักกลางวันหรือว่าช่วงก่อนนอนเลือกหนังสือที่เข้ากับเป้าหมายและความสนใจในปัจจุบันของคุณในเวลาที่คุณอ่านให้จดบันทึกและเน้นประเด็นสําคัญหรือว่าทําเครื่องหมายประโยคที่ทรงพลังที่สร้างแรงบันดาลใจให้คุณนะครับคิดตามไปตลอดเวลาว่าคุณจะเอาบทเรียนที่เรียนรู้จากหนังสือแต่ละเรื่อง มาใช้กับชีวิตของคุณเองได้อย่างไรนะครับขอให้ทําให้การอ่านหนังสือนั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตคุณมันจะทําให้คุณได้รู้จักได้เรียนรู้ได้เข้าใจแนวคิดและมุมมองใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับสร้างการเติบโตและก็ทําให้คุณพัฒนาตัวเองได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนิสัยนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มพูนความรู้ของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยให้คุณกลายเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเสมอข้อ 4. ทิ้งเพื่อนที่ไร้ประโยชน์ของคุณไปเสีย พวกเขาคือศัตรูของคุณในวงเล็บก็คือวงเพื่อนสนิทไม่จําเป็นต้องมีมากแค่2หรือ3คนโดยทั่วไปก็ถือว่าเพียงพอแล้วสําหรับความสุขและความก้าวหน้าในชีวิตนะครับคุณภาพของมิตรภาพของคุณนั้นมีผลกระทบอย่างมากต่อการเติบโตและก็คุณภาพชีวิตที่ดีของคุณสิ่งสําคัญก็คือต้องอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆที่สนับสนุนที่สร้างแรงบันดาลใจและก็ให้กําลังใจคุณนะครับ น่าเสียดายที่ไม่ใช่ทุกมิตรภาพหรือว่าเพื่อนทุกคนจะกลายเป็นประโยชน์และก็มีคุณค่าต่อชีวิตของคุณนะครับคนรู้จักบางคนนั้นอาจจะทําให้พลังงานของคุณนั้นหมดไปพวกเขานําความคิดด้านลบเข้ามาในชีวิตหรือว่าขัดขวางไม่ให้คุณบรรลุปเป้าหมายนะครับอย่าเพิ่งสรุปว่าใครเป็นเพื่อนจนกว่าจะแน่ใจนะครับคุณสามารถที่จะพูดคุยจะติดต่องานจะช่วยเหลือบางอย่างแก่คนจํานวนมากได้นั่นเป็นเรื่องที่ควรทําเสียด,ด้วยซ้ํานะครับ แต่ว่าสิ่งสําคัญที่ต้องรู้และเข้าใจว่าเมื่อมิตรภาพใดๆไม่เป็นประโยชน์สูงสุดแก่คุณอีกต่อไปคุณก็จะต้องมีความกล้าที่จะทิ้งความสัมพันธ์ที่เป็นพิษทั้งหลายไปเสียนะครับหากต้องการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นลองจํากัดจํานวนกลุ่มเพื่อนให้เล็กลงแล้วก็เน้นความสนิทสนมมากขึ้นนะครับโดยมากการมีเพื่อน2หรือว่า3คนก็ถือว่าเพียงพอเพื่อนเหล่านี้ควรเป็นคนที่ใส่ใจคุณอย่างแท้จริง เข้าใจและสนับสนุนค่านิยมของคุณแล้วก็พร้อมเสมอที่จะสนับสนุนการเติบโตของคุณนะครับคุณภาพอยู่เหนือปริมาณเป็นสิ่งสําคัญเมื่อเราพูดถึงคําว่ามิตราภาพนะครับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแล้วก็มีความหมายลึกซึ้งเพียงไม่กี่คนนั้นมีคุณค่ามากกว่าความสัมพันธ์แบบผิวเผินที่มีมากมายเสียอีกนะครับคุณจะต้องกล้าประเมินมิตราภาพในปัจจุบันของคุณอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็บอกได้ว่าเพื่อนหรือว่ามิตราภาพไหนบ้างที่เพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของคุณ และมิตรภาพไหนบ้างที่ไม่เพิ่มคุณค่านะครับอยากกลัวที่จะพาตัวเองออกห่างจากคนที่ไม่สนับสนุนคนที่ชอบบงการหรือว่าคนที่นิสัยไม่ดีนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องตัดผู้คนออกจากชีวิตทั้งหมดโดยสิ้นเชิงนะครับแต่ว่าควรจัดลําดับความสําคัญของการใช้เวลาร่วมกับคนที่มีอิทธิพลด้านบวกต่อชีวิตของคุณเท่านั้นนะครับด้วยการดูแลจัดการแวดวงเพื่อนที่สนับสนุนแล้วก็ใส่ใจคุณจริงๆ คุณจะสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการเติบโตและก็ความสุขของทุกคนในกลุ่มนะครับเพื่อนแท้จะเฉลิมฉลองความสําเร็จของคุณมอบความสบายใจในช่วงเวลาที่ยากลาบากและกระตุ้นให้ตัวคุณกลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวคุณเองนะครับข้อ 5. อย่าฟังญาติไร้สาระที่คอยบอกสอนหรือว่าแนะนําให้คุณทําสิ่งที่เป็นความเห็นหรือเป็นความชอบของพวกเขาเองถ้าสิ่งนั้นคุณไม่ชอบนะครับ ให้ความเคารพและก็ปล่อยพวกเขาไปเพราะว่าพวกเขาไม่สมควรได้รับเวลาและพลังงานของคุณนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นอาจจะซับซ้อนกว่าปกติได้และถึงแม้ว่าการรักษาความเคารพและความสุภาพจะเป็นสิ่งที่สําคัญก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ญาติทุกคนจะให้ความสําคัญกับผลประโยชน์สูงสุดของคุณเป็นหลักนะครับบางคนก็อาจจะให้คําแนะนําคําวิจารณ์หรือว่าแง่ลบที่คุณไม่ต้องการซึ่งอาจจะขัดขวางการเติบโตของคุณได้ โดยที่บางครั้งพวกเขาเองก็ไม่รู้ตัวว่าทําอะไรลงไปนะครับมันเป็นเรื่องจําเป็นที่คุณจะต้องเรียนรู้วิธีจัดการกับเรื่องพวกนี้โดยไม่ปล่อยให้มันเปลืองเวลาแล้วก็พลังงานของคุณนะครับในการที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นคุณจะต้องสร้างขอบเขตที่ชัดเจนให้กับญาติที่นําความคิดด้านลบเข้ามาในชีวิตของคุณแม้ว่าการให้ความเคารพเป็นสิ่งที่สําคัญแต่คุณก็ไม่จําเป็นต้องเก็บเอาความคิดเห็นของพวกเขามาคิดต่อตลอดเวลาหรือว่าทุกเรื่องนะครับ คุณต้องไม่ปล่อยให้พวกเขามากำหนดการกระทำของคุณคุณต้องรับรู้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะปกป้องคุณภาพชีวิตที่ดีของตัวเองทั้งทาง,ทางจิตใจและก็อารมณ์นะครับโดยการสร้างกำแพงป้องกันความเสี่ยงจากเหตุผลที่เป็นพิษจากญาติในครอบครัวนะครับเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับญาติที่ชอบใส่ความเป็นพิษมาให้คุณก็ให้ฝึกการฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ทําตัวให้ถูกบังคับให้เห็นด้วยหรือว่าให้ถูกกดดันให้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังในเรื่องที่คนอื่นคาดหวังให้คุณทํานะครับ แค่รับรู้มุมมองของพวกเขาแต่ยังคงยึดมั่นในความเชื่อแล้วก็ในการตัดสินใจของตัวคุณเองเท่านั้นหากจําเป็นก็ให้ลดความถี่ในการที่จะต้องพบปะพูดคุยแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับสมาชิกอื่นในครอบครัวที่พร้อมจะสนับสนุนแล้วก็เข้าใจคุณในแบบที่เป็นตัวตนของคุณจริงๆนะครับการที่เราไม่ปล่อยให้ญาติเชิงลบมาใช้พลังงานของคุณถือเป็นการสร้างพื้นที่มากขึ้นสําหรับอิทธิพลด้านบวกและการเติบโตของคุณนะครับ จำไว้ว่าเวลาและก็พลังงานของคุณนั้นเป็นทรัพยากรที่มีค่ามากการลงทุนอย่างชาญฉลาดกับความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าด้านบวกแล้วก็ยกระดับคุณเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นนะครับข้อ 6. อย่าทะเลาะกับญาติสนิทความสงบคือพลังจงสงบไว้เสมอนะครับการทะเลาะกับญาติที่ใกล้ชิดหรือว่าสนิทเป็นการสร้างความตึงเครียดโดยที่ไม่จำเป็นและรบกวนบรรยากาศของความสามัคคีในครอบครัวนะครับ การรักษาบรรยากาศที่สงบในทุกสถานการณ์เป็นวิธีที่ถูกต้องในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความสงบสุขของทุกคนในครอบครัวนะครับเมื่อเกิดความขัดแย้งการสงบสติอารมณ์จะสามารถทําให้คุณรับมือกับทุกสถานการณ์ด้วยจิตใจที่ชัดเจนและมีทัศนคติที่รอบคอบแทนที่จะโต้อตอบอย่างหุนหันพลันแล่นนะครับวิธีนี้จะช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อย่างได้ผลมากขึ้นและก็รักษาบรรยากาศเชิงบวกในครอบครัวนะครับเพื่อที่จะสร้างบรรยากาศแห่งความสงบ ให้ฝึกการฟังและแสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างจริงใจนะครับเข้าใจว่าทุกคนมีมุมมองและก็เหตุผลในพฤติกรรมของตัวพวกเขาเองแทนที่จะโต้เถียงสิ่งที่เป็นความเห็นของคนอื่นจงแสดงความรู้สึกอย่างใจเย็นและก็สร้างสรรค์นในด้านบวกเสมอนะครับใช้ประโยคที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าฉันเพื่อสื่อสารว่าคุณรู้สึกอย่างไรโดยไม่กล่าวโทษคนอื่นอย่างเช่นพูดว่าฉันรู้สึกเจ็บปวดเมื่อแทนที่จะพูดว่าเธออยู่ตลอดเวลานะครับ ฝึกฝนเทคนิคก,การหายใจเข้าลึกๆฝึกหยุดตัวเองก่อนที่จะตอบสนองอะไรออกไปและแม้แต่การเดินออกไปจากเหตุการณ์สักพักเพื่อรวบรวมความคิดก็สามารถที่จะช่วยรักษาความสงบได้นะครับขอให้จําไว้ว่าไม่ใช่ทุกเรื่องที่จําเป็นจะต้องได้รับการแก้ไขในทันทีตอนนั้นเลยนะครับเรื่องส่วนใหญ่รอได้รอให้คิดอย่างรอบคอบหรือว่ารอสถานการณ์ลดความร้อนแรงก่อนแล้วค่อยหาทางแก้ก็ได้นะครับและบางครั้งวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งก็คือปล่อยให้ความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆ ค่อยๆจางหายค่อยๆถูกลืมหรือว่าทุกคนหยุดพูดถึงมันไปเองเพื่อรักษาความสงบนะครับด้วยการเลือกความสงบมากกว่าความขัดแยง้งคุณไม่เพียงแต่ปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณเท่านั้นแต่ว่าคุณยังปกป้องตัวเองทั้งจิตใจและอารมณ์ของคุณอีกด้วยนะครับการฝึกสงบสติอารมณ์เวลาอยู่ในความกดดันเป็นก้าวสาคัญสู่การเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นมันแสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะความอดทนและความฉลาดทางอารมณ์ของคุณนะครับข้อ7 สังเกตสังคมและคนใกล้ตัวอย่าติดมือถือจนเกินไปนะครับในยุคอินเทอร์เน็ตปัจจุบันนี้เป็นเรื่องง่ายที่คนเราจะหมกมุ่นอยู่กับโทรศัพท์ของเราแล้วก็พลาดโลกจริงๆรอบตัวเราไปนะครับถ้าเราอยากที่จะเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสังเกตสังคมรอบตัวและผู้คนที่อยู่ใกล้คุณจริงๆนะครับสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับโลกแห่งความเป็นจริงด้วยการใส่ใจกับสิ่งรอบตัว คุณจะได้ข้อมูลด้านลึกเกี่ยวกับมุมมองวัฒนธรรมและก็พฤติกรรมที่แตกต่างกันเพื่อให้คุณเข้าใจในประสบการณ์ของมนุษย์นะครับให้เริ่มต้นด้วยการใช้ความพยายามอย่างมีสติลดเวลาหน้าจอแล้วก็ใส่ใจกับสิ่งที่อยู่รอบตัวจริงๆมากขึ้นนะครับลองสังเกตรายละเอียดการโต้อตอบกับคนอื่นในแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่บาริสต้าชงกาแฟเพื่อนบ้านพาสุนัขไปเดินเล่นหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่นั่งข้างคุณนะครับ การสังเกตช่วงเวลาเล็กๆเหล่านี้จะช่วยให้คุณเห็นคุณค่าของความหลากหลายแล้วก็ความซับซ้อนของชีวิตนะครับหาเวลาคุยกับผู้คนที่มาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันแล้วก็ฟังเรื่องราวของพวกเขาวิธีนี้ไม่เพียงแต่ขยายขอบเขตความรู้ของคุณแต่ว่ายัางช่วยเพิ่มทักษะการเอาใจใส่คนอื่นแล้วก็ฝึกฝนการเข้าสังคมอีกด้วยนะครับให้เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนที่คุณอยู่เป็นอาสาสมัครหรือว่าแม้แต่ทักทายเพื่อนบ้านของคุณเพื่อเชื่อมต่อกับโลกรอบตัวคุณนะครับ การก้าวออกจากโลกดิจิทัลจะช่วยให้คุณเปิดใจรับประสบการณ์และก็หาโอกาสใหม่ๆเพื่อการเติบโตของคนแต่ละคนนะครับการสังเกตสังคมและผู้คนที่อยู่ใกล้คุณสร้างการมีสติและทําให้คนอื่นมีโอกาสได้เห็นสิ่งที่คุณทําทําให้คุณรู้และเข้าใจและก็เห็นคุณค่าของโลกมากขึ้นช่วยให้คุณกลายเป็นคนที่มีเหตุผลและมีความเห็นอกเห็นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดได้มากขึ้นนะครับข้อ 8. มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเสมอ การเห็นอกเห็นใจคือความสามารถในการเข้าใจแล้วก็แบ่งปันความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็เป็นรากฐานสําคัญของการเชื่อมโยงที่มีความหมายของมนุษย์นะครับในยุคโซเชียลมีเดียมีเทรนบุคลิกบางแบบที่เป็นที่นิยมกันอย่างเช่นบุคลิกแบบซิกมาซึ่งมักจะแสดงออกแบบไม่แคร์สังคมและมักจะแสดงออกไปในทางเอาใจตัวเองเป็นหลักนะครับสิ่งสําคัญก็คือคุณต้องฝึกความเห็นอกเห็นใจอย่างแท้จริงเพื่อเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น การมีความเห็นอกเห็นใจคือการรับฟังคนอื่นอย่างกระตือรือร้นแล้วก็จริงใจนะครับพยายามที่จะทําความเข้าใจมุมมองของพวกเขาโดยที่ไม่ตัดสินมันหมายถึงการเอาตัวเองไปอยู่ในบทบาทของคนอื่นและตอบสนองด้วยความการุณาและความเห็นอกเห็นใจวิธีนี้ไม่เพียงแต่เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคุณแต่ว่ายังเพิ่มความฉลาดทางอารมณ์และก็ความยืดหยุ่นของคุณด้วยนะครับหลีกเลี่ยงกับดักในการรับเอาเทรนจากโซเชียลมีเดียที่กระตุ้นให้เกิดระยะห่างทางอารมณ์ หรือมองว่าการมีปฏิสัมพันธ์เพียงผิวเผินกับคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่ดีให้เน้นไปที่การสร้างการเชื่อมต่อทางความรู้สึกที่แท้จริงโดยอาศัยความเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับเมื่อมีคนแบ่งปันความรู้สึกหรือว่าประสบการณ์ของตัวเองให้คุณฟังก็ให้ตั้งใจฟังและโต้ตอบอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับแสดงว่าคุณให้ความสําคัญกับอารมณ์และเข้าใจในสิ่งที่พวกเขาพบเจออยู่แม้ว่าพวกเขาจะแตกต่างจากคุณอย่างมากก็ตามนะครับ ความเห็นอกเห็นใจนั้นช่วยให้คุณจัดการกับความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าช่วยให้คุณมองเห็นสถานการณ์จากหลายมุมมองและก็ค้นหาจุดร่วมที่มีร่วมกันนะครับนอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกเป็นชุมชนและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมทําให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงกับผู้คนรอบตัวคุณมากขึ้นการให้ความสําคัญกับความเห็นอกเห็นใจมากกว่ากระแสนิยมแบบผิวเผินนะครับจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางอาชีพของคุณนะครับสร้างสังคมที่สนับสนุนและเห็นอกเห็นใจ ความมุ่งมั่นในการทําความเข้าใจและดูแลคนอื่นนั้นถือเป็นก้าวสาคัญในการเติบโตและการเติมเต็มของคนแต่ละคนนะครับข้อ 9. ให้ความสําคัญกับสุขภาพกายของคุณด้วยออกกําลังกายอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงสัปดาห์ละ3วันเป็นอย่างน้อยนะครับสุขภาพร่างกายเป็นองค์ประกอบสําคัญของความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมของคนเรานะครับและการออกกําลังกายก็เป็นปัจจัยสําคัญในการดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อให้ตัวเองเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นนะครับ คุณควรออกกําลังกายอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงในแต่ละวันหรือว่าอย่างน้อยที่สุด3วันต่อสัปดาห์นะครับความมุ่งมั่นนี้ไม่เพียงแต่ปรับปรุงสมรรถภาพทางร่างกายของคุณเท่านั้นแต่ว่ายังมีประโยชน์มากต่อสุขภาพจิตและก็อารมณ์ของคุณด้วยนะครับการออกกําลังกายช่วยเพิ่มระดับพลังงานแล้วก็เพิ่มอารมณ์และก็ลดความเครียดเพราะว่ามันจะหลั่งสารเอนโดรฟินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทําให้รู้สึกดีตามธรรมชาติของร่างกายมนุษย์นะครับซึ่งมันช่วยต่อสู้กับความวิตกกังวลและก็ภาวะซึมเศร้าได้ด้วย การออกกําลังกายเป็นประจำยังช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับการทํางานของประสาทการรับรู้และก็คุณภาพชีวิตโดยรวมอีกด้วยนะครับเลือกกิจวัตรการออกกําลังกายที่คุณชอบไม่ว่าจะเป็นการจ็อกกิ้งปั่นจักรยานเล่นโยคะเต้นรําหรือว่าฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายด้วยการยกน้ําหนักสิ่งสําคัญก็คือต้องทําให้สม่ําเสมอและก็ทําให้มันเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจําวันของคุณคุณไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายหนัก แม้แต่การเดินเร็วหรือว่ายืดเส้นยืดสายเบาๆก็มีประโยชน์หากว่าทำเป็นประจำนะครับลองรวมการออกกำลังกายเบาๆเล็กๆน้อยๆเข้ากับชีวิตประจําวันของคุณอย่างเช่นการเดินขึ้นบันไดแทนใช้ลิฟต์การเดินหรือว่าขี่จักรยานไปยังสถานที่ใกล้เคียงหรือว่าการออกกําลังกายช่วงสั้นๆระหว่างการทํางานนะครับค้นหาเพื่อนร่วมออกกําลังกายเพื่อให้คุณมีแรงบันดาลใจและก็มีความรับผิดชอบร่วมกันนะครับการให้ความสําคัญกับสุขภาพร่างกายของคุณ ไม่เพียงแต่ทําให้ร่างกายของคุณดีขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังสร้างวินยัยสร้างความยืดหยุน่นแล้วก็สร้างทัศนคติด้านบวกอีกด้วยแนวทางด้านสุขภาพที่ดีช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความทา้าทายในชีวิตได้ด้วยความเข้มแข็งและความมั่นใจทําให้คุณเป็นคนที่มีชีวิตชีวาและก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับข้อ 10. การทําสมาธิจะทําให้จิตใจของคุณดีขึ้นอย่างช้าๆแต่มั่นคงนะครับ การทำสมาธินั้นเป็นวิธีที่ส่งพลังที่มันสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งจิตใจและก็อารมณ์ของคุณได้เป็นอย่างมากการผสมผสานการทำสมาธิเข้ากับชีวิตประจําวันของคุณคุณสามารถสร้างจิตใจที่มีสมาธิสงบและก็ยืดหยุ่นได้มากขึ้นวิธีนี้ทําให้คุณมีสติมั่นคงช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบันและมีความสุขอย่างเต็มที่กับช่วงเวลานั้นนะครับเริ่มต้นโดยการจัดสรรเวลาเพียงไม่กี่นาทีในแต่ละวันเพื่อฝึกนั่งสมาธิ หาพื้นที่สงบที่คุณจะไม่ถูกรบกวนและนั่งสบายๆมุ่งความสนใจไปที่ลมหายใจสังเกตการหายใจเข้าและออกแต่ละครั้งโดยไม่ต้องพยายามไปควบคุมมันนะครับเมื่อจิตใจของคุณล่องลอยคุณก็ค่อยๆดึงความสนใจของคุณกลับมาที่ลมหายใจการมีสติง่ายๆนี้ช่วยฝึกสมองให้มีสมาธิและสงบท่ามกลางความวุ่นวายในชีวิตประจําวันนะครับการทําสมาธิช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล ด้วยการลดระดับคอติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดในร่างกายนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความรู้และเข้าใจในตัวเองทําให้คุณสามารถสังเกตความคิดและก็อารมณ์ของคุณได้โดยไม่ต้องตัดสินตัวเองนะครับวิธีนี้จะสร้างความเข้าใจในตัวเองมากขึ้นช่วยให้คุณตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆได้อย่างชัดเจนและสงบเมื <c oughs> <ๆ>่อเวลาผ่านไปการทําสมาธิเป็นประจำจะช่วยเพิ่มสมาธิเพิ่มความจําและก็การทํางานของการรับรู้โดยรวมได้นะครับ นอกจากนี้ด้วยการฝึกฝนความมั่นคงทางอารมณ์ทําให้คุณมีความยืดหยุ่นต่อชีวิตมากขึ้นประโยชน์ของการทําสมาธินั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นทันทีทันใดนะครับแต่ว่าด้วยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องคุณจะสังเกตได้ว่าสุขภาพจิตและอารมณ์ของคุณจะค่อยๆดีขึ้นการทําสมาธิเป็นการลงทุนในความอยู่ดีมีสุขในระยะยาวของเรานะครับและมันจะเตรียมคุณให้พร้อมในการจัดการกับความท้าทายในชีวิตด้วยความสง่างามและก็ใจเย็นนะครับ ด้วยการปรับปรุงจิตใจของคุณอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้คุณมีรูปแบบชีวิตที่สมดุลมีศูนย์กลางและก็มีพลังมากขึ้นเพื่อเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมได้มากขึ้นนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับและอย่าลืมให้กำลังใจช่องด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับและคุณผู้ฟังท่านใดที่ชื่นชอบเนื้อหาพอดแคสต์ของช่อง Unlimited Mindset จิตไม่จำกัดแล้วก็อยากจะอ่านสคริปต์ที่ใช้ทำคลิปของช่องนี้นะครับ ในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือว่า E-Book นะครับก็สามารถที่จะขอไฟล์ PDF หรือว่าอ e ีบุ๊ได้ฟรีนะครับโดยแต่ละท่านสามารถขอสคริป PDF ได้สูงสุดถึง3 EP นะครับจากทั้งหมดซึ่งมีตอนนี้มากกว่า320 EP แล้วนะครับจะเป็น EP ไหนก็ได้ในช่องนี้คลิปสั้นคลิปยาวก็สามารถเลือกได้ทุก EP นะครับโดยการแอดไลน์แอ Unlimited Myset นะครับมีแอดด้วยนะครับแล้วก็แจ้งชื่อหรือหมายเลข EP ที่คุณต้องการขอสคริปไปอ่านได้เลยนะครับ ผมจะส่งให้คุณแบบฟรีๆโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับผ่านทาง l i น์แอดแต่ถ้าคุณผู้ฟังอยากจะให้กําลังใจและสนับสนุนช่องไปพร้อมๆกับการอ่านสคริปต์ PDF อ e ีบุ๊กของทุก EP ในช่องนี้ให้ครบทุกคลิปนะครับก็จะมีอยู่2วิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกสมัครเป็นสมาชิกของช่องนะครับค่าสมัครสมาชิกเดือนละ100บาทจะลงไฟล์ PDF ที่เป็นสคริปต์ของทุกคลิปหลังจากที่ลงคลิปแล้วการเป็นสมาชิกจะยกเลิกหรือไม่ต่ออายุเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ แล้วก็วิธีที่2ถ้าอยากให้กําลังใหญ่ช่องแบบเหมารายปีเพื่อที่จะอ่านสคริปต์ PDF และ E-Book ของคลิปทุกคลิปนะครับก็จะมีเป็นแบบเหมาจ่าย500บาทต่อ1ปีเต็มนะครับอัปเดตไฟล์ PDF แล้วก็ E-Book ให้ทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่เช่นกันนะครับสมัครเป็นสมาชิกรายปีนะครับสามารถสมัครได้ทาง Line at unlimited mindset นะครับแจ้งความประสงค์มานะครับแล้วก็ทีมงานจะบอกรายละเอียดให้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ